กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กันที่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการครับกับงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระเนื้อผงขุนแผนมงคลวารีครับซึ่งทำการจัดสร้างโดยชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยถึงภาพรวมนะครับหลังจากที่เราได้ติดตามงานพิธีนี้มาเป็นเวลา3เทปด้วยกันแล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณหมูวัดกิ่งครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่เอฟสวัสดีครับพี่หมูก็เป็นประชาสัมพันธ์ของชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับใช่ครับในมุมมองของประชาสัมพันธ์พี่งานวันนี้เป็นไงบ้างที่เราติดตามกันมาในตลอด3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับในวันนี้นะครับผมงานที่จัดขึ้นเนี้ยครับทางชมรมพระเครื่องสมุทรปราการนั้นตั้งใจจัดอยู่แล้วครับเป็นงานที่ผมคิดเองนะครับว่าราบรื่นครับไม่มีการติดขัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นงานที่บอกได้เลยว่าเพอร์เฟคครับเป็นอีกงานหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้เป็นงานระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดครับคุณเอฟเนี่ยตามถ่ายทำในการพุทธาภิเษกมา2ครั้งแล้วนะครับใช่นะครับตั้งแต่ครับผมครับผมทั้งผมนี่ที่อุโบสถวัดกิ่งแก้วครับผมในวิธีพุทธาภิเษกที่พระเจดีย์กลางน้ำ2ครั้งนะครับครับผมก็อย่างที่พี่เอฟเห็นนะครับการทำงานของชมรมพระเครื่องสมุทรปราการจะมีการวางแผนจะมีการจัดเตรียมงานมาอย่างดีประชุมกันก่อนครับผมประชุมกันก่อนแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนผมเองเป็นโฆษกเป็นพิธีกรในการทำงานก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในการเข้าหาพระผู้ใหญ่ในการจัดสถานที่ในการประสานงานกับพระผู้ใหญ่จะค่อยสนิทมากเพราะว่าพระเดชพระคุณที่ทางชมรมพระเครื่องสมุทรปราการได้อารัธนามานั้นผมเองมีความสนิทคุ้นเคยกันก็หลายรูปนะครับผมครับผมโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชเสนาบดีครับเจ้าคณะตำบลบางพลีเจ้าวาดบางพลีใหญ่พระอารามหลวงนั่นก็เป็นอีกพระเอกองค์หนึ่งนะครับที่ว่าเป็นประธานจุดเทียนไทยเป็นประธานจุดเทียนไทยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านได้ให้เมตตาอุปถัมภ์กับชมรมมาหลายครั้งหลายครั้งครับผมถามพี่หมูนะฮะคือตอนที่ไปนมัสการท่านเนี่ยก็คือไปแบบหมายว่าเป็นนิมนต์ท่านมาทำวิปัสสนาพี่หมูไปเองไปเองครับไปเองเลยทั้ง10รูปเลยไหมไม่10รูปครับก็คือท่านประธานเนี่ยแล้วแต่ว่าใครสนิททางไหนก็ไปทางนั้นในชมรมเนี่ยจะมีทุกอำเภอนะครับครับผมในจะมีประธานประสานงานประจำอำเภอครับผมอำเภอใดที่จะนิมนต์รูปใดต้องให้อำเภอนั้นเป็นคนติดต่อครับผมเป็นคนติดต่อของพี่หมูนี่ไปบางพลีครับบางพลีอำเภอบางพลีก็กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชเสนาบดีจากคณะตำบลบางพลีครับตอนไปนิมนต์ท่านเป็นไงบ้างพี่โอ้ยท่านเป็นกันเองกับผมอยู่แล้วครับครับเข้าไปถึงก็หลวงพ่อนมัสการไปอย่างนี้ครับเพราะสนิทกันมากเพราะว่าท่านเอ็นดูผมนะครับท่านนี่พูดได้เลยว่าผมได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ท่านก็ขอให้อ๋อครับผมหลวงพ่อพระราชเสนาบดีท่านมีพระคุณไปถึงก็บอกว่าหลวงพ่อชมรมพระเครื่องสมุทรปราการเนี่ยเขาจะปลุกเสกในครั้งนี้เป็นครั้งที่3พระขุนแผนครับผมท่านก็ถามว่าจะทำที่ไหนบอกว่าศรีวรีน้อยครับแต่ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์จุดเทียนชัยครับเป็นผู้ร่วมในการพิธีพุทธาภิเษกท่านก็บอกงั้นเอาฎีกามากำหนดวันมาครับผมอ๋อก็คือทำหนังสือทำอะไรมาครับผมทำเรียบร้อยครับผมตามหลักการครับผมใช่ใช่ครับถูกต้องตามหลักการท่านตามตอนนะครับผมในการนิมนต์วางฎีกาเพราะว่า1ถ้าหลวงพ่อมีติดงานที่อื่นเราไปบอกกันปัดปากเปล่าเงี้ยคนอื่นเขามีฎีกามาหลวงพ่อรับนิมนต์แล้วมันจะลำบากครับครับผมครับพี่หมูถามหน่อยตอนที่พี่หมูทำดำเนินการเนี่ยขั้นตอนต่างๆในงานพิธีรู้สึกไงบ้างที่มีพระเกจิคณาจารย์ถึง10รูปมันเป็นที่ต่างๆมันรวมกันนะคุณเนี่ยเคยรู้สึกว่าขนลุกโดยครับผมโดยเราไม่คิดไหมฮะมันพอนึกถึงครูบาอาจารย์คณาจารย์ทุกท่านเนี่ยครับแต่ละองค์เนี่ยครับเนี่ยพูดแล้วก็ยังขนลุกเลยครับเป็นเกจิระดับประเทศไทยนะครับที่ว่าในวงการเนี่ยให้ความเคารพให้ความเคารพบูชาให้ความนับถือแค่อ่านชื่อนะครับอ่านราชทินนามนะครับเป็นราชทินนามที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมันก็ขนลุกชูชันด้วยความปิติความยินดีนะครับในการจัดงานพิธีแต่ละครั้งครับผมครับผมบรรยากาศข้างในก็โอ้โหเรียกว่าเข้มขลังมากๆใช่เข้มขลังมากเลยครับผมตามไปมาแล้วใช่นะฮะพี่คุณเอกไปเห็นนะครับผมพูดถึงแล้วก็รวมถึงวัตถุมงคลที่ทำมาเป็นไงบ้างในฐานะเนี่ยประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลขุนแผนมงคลวารีนี้ดียังไงดียังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยผมว่าอย่างที่พี่น้องคุณผู้ชมตรงนี้นี่ครับผมคุณผู้ชมนั้นรู้ในกิตติคุณของพระขุนแผนแต่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับพระขุนแผนนั้นจะมีมงคลทางด้านเมตตามหานิยมแต่ส่วนท่านใดที่คิดว่าพอจะแฟนขุนแผนแล้วจะเจ้าชู้มีแฟนมีเล็กมีน้อยนี่
มันต้องอยู่แต่ละบุคคลครับอันนี้บอกกันไม่ได้บอกต้องอาราธนาส่วนตัวนะครับแต่ผมบอกได้อย่างนึงว่าขุนแผนมงคลวารีนี้เป็นขุนแผนที่มีมวลสารที่รวบรวมจากผงพุทธคุณต่างๆของพระยอดนิยมครับผมที่ท่านชมรมพระเครื่องสมุดประการขอมวลสารนั้นเพื่อมาทำขุนแผนมงคลวารีครับครับผมนะฮะงานวันนี้เป็นไงคือตลอดจบสิ้นถือว่าเห็นไหมฮะตั้งแต่พิธีบวงสรวงในช่วงเช้ามาถึงสวดพระธรรมจักรและจนเข้าสู่พิธีที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือพิธีมหาพุทธาภิเษกนี้ผ่านพ้นไปได้ดีเมื่อกี้เมฆฝนนะครับมาคุณเนี่ยไปแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกมากใช่ปกติต้องตกแน่นอนครับถ้ามากันถึงขนาดนี้เมื่อกี้เมฆฝนทั้งฟ้าร้องต่างๆมาผมถือว่าเป็นฤกษ์ดีฤกษ์ที่เทวดาเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านอนุญาตให้ท่านเปิดให้จริงๆว่าอ้าวถ้าตกไปตอนนี้ทางชมรมอาจจะมีผลกระทบหรือทางลูกศิษย์ลูกหาจะมีผลประมาณสักห้าโมงเย็นก็ไม่แน่แล้วคุณเล็บนะเลยไปก่อนเดี๋ยวค่อยยูเทิร์นมาใหม่ยูเทิร์นมาใหม่แป๊บนึงครับผมอย่างที่ว่านะครับตอนเช้าก็อุ้ยแดดดีนะฟ้าเปิดเลยใช่ครับผมเมื่อเช้าร้อนนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนมากนะถือว่าโอเคครับในวัดก็ลมเลื่อนครับสีวารีน้อยต้นไม้ต้นไม้นะแต่ตอนนี้อากาศดีนะใช่สบายสบายมากครับไม่มีแดดแล้วนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากวันนี้ใช่ใช่นะครับแล้วก็นี่ข้างๆผมมีข่าวดีมาบอกเป็นหนังสือซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการท่านสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะก็คืออาสมศักดิ์สกุลตนาถนั่นใช่ครับนะเป็นไงหนังสือเล่มนี้ข่าวพระเครื่องนี่นะครับครับผมอาจารย์สมศักดิ์สกุลตนาถเนี่ยเป็นหนึ่งอาจารย์นะครับที่ผมให้ความเคารพและนับถือท่านเป็นผู้ก่อตั้งในยุคแรกนะครับของชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อาจารย์แป๊ะทองทิวมาถึงยุคของอาจารย์สมศักดิ์สกุลตนาถท่านอดีตเป็นประธานชมรมพระเครื่องสมุทรปราการนะครับครับผมครับปัจจุบันนี้ท่านมีตำแหน่งอะไรในชมรมพระเครื่องสมุทรปราการไหมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับของชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมพระเครื่องพระประแดงเลยนะครับผมท่านอาจารย์สมศักดิ์สกุลตนาถผมจะเรียกท่านอาจารย์นะครับผมเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณกับชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการครับผมด้านในก็จะมีข่าวสังคมความเคลื่อนไหวต่างๆของวงการพระเครื่องใช่ครับผมนะฮะถัดมานะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินงานประกวดใช่ครับผมอันนี้ตามกันใช่สบายเลยเพราะว่าหนึ่งก็เหมือนกับหอกระจายข่าวหนังสือข่าวพระเครื่องอาจารย์สมศักดิ์ท่านตั้งใจทำเพื่อคนวงการพระเครื่องโดยเฉพาะเลยครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนตำราเลยนะใช่มีพระมีอะไรอัปเดตให้ดูเนี่ยหลวงพ่อโตวัดสาขาคือตอนนี้กำลังเป็นไงกำลังมาแรงอาจารย์สมศักดิ์ท่านให้ความเคารพและศรัทธาหลวงพ่อโตพระสาขานะครับครับอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ครับผมครับวันมีลงในรายการประกวด800รายการมีครับมีครับมีครับผมนะครับเนี่ยงานประกวดจะเป็นยังไงน่าสนใจยังไงวันงานครับพี่น้องผู้ที่ให้ความเคารพในพระเครื่องพระบูชาเหรียญขนาดจารย์โดยเฉพาะท่านที่มีความเคารพและนับถือพระเกจิคณาจารย์ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสหลวงพ่อทางจังหวัดหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบหลวงพ่อโตครับผมหลวงพ่อโตวัดบางพลีหลวงพ่อเผยวัดบางย่าแพรกหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบเยอะแยะมากมายครับผมหลวงพ่อแย้มวัดต่างสำโรงทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดต้องพูดเลยว่าทั้งจังหวัดนี้เรียนเชิญนะครับชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เป็นคุณภาพของชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการโดยการอนุญาตของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับผมวันนี้ครับผมเอาละครับปิดท้ายนะฮะฝากอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับเนี่ยฝากกล้องนี้เลยพี่หมอเชิญนะให้คุณผู้ชมมาประกวดกันหรือว่าไม่ต้องประกวดแล้วมางานเชิญนะเรียนเชิญนะครับพี่น้องผู้นิยมและศรัทธาในพระเครื่องทุกท่านนะครับผมชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานนะครับประกวดในท้องถิ่นเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาดูมาชมมาเลือกหามาส่งพระเข้าประกวดกันให้มากๆวันนี้ผมเองก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางทีมงานที่ได้ให้โอกาสในการประชาสัมพันธ์เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณพี่หมูมากๆครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณหมูลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ